พี่น้องทุกท่านเลยแล้วก็สวัสดีทหารเอกทหารกล้าของพระเจ้าเนาะขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ค่ะวันนี้พระวจนะของพระเจ้าก็จะมาถึงเราในเรื่องโลหิตประเสริฐแห่งผู้ไถ่บาปมีฤทธิ์มหันต์ต่อผู้เชื่อเอเมนค่ะโอ้ทั้งสองเพลงฟังแล้วขนลุกขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาโอ้พระบิดาลูกขอบคุณพระองค์เราอธิษฐานด้วยกันเนาะพระเจ้าพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ด้วยพระโลหิตไถ่ที่พวกข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นหนี้พระคุณพระองค์มากมายจริงๆข้าแต่พระบิดาด้วยเหตุนี้ที่พวกข้าพระองค์ทั้งหลายจะตั้งใจเชื่อฟังพระองค์อยู่ในทางของพระองค์และถวายเกียรติแด่พระองค์ให้ชีวิตของเรานั้นบริสุทธิ์ในทุกๆวันทุกเวลาข้าแต่พระบิดาเจ้าในวันนี้ลูกขออัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไหวอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ให้เป็นพระพรพระคุณและสัมผัสในจิตใจของเราแต่ละคนว่าพวกเรานั้นโชคดีมหาศาลได้โลหิตอันประเสริฐของพระเยซูคริสต์เจ้าชำระความผิดบาปและไถ่โทษพวกข้าพระองค์ทั้งหลายไว้ให้พวกข้าพระองค์มีชีวิตใหม่ในพระองค์อย่างแท้จริงไม่ต้องไปทุกข์ทรมานในชีวิตหลังความตายและชีวิตบนโลกนี้ที่เราจะได้ชีวิตใหม่อยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปและตลอดนิรันดร์ลูกขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์กราบขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนนะเอเมนโอ้พระบิดาฟังสองเพลงนี้เราก็ซาบซึ้งเนาะขอบพระคุณพระเจ้าค่ะวันนี้พระวจนะของพระเจ้าเนาะก็คือในเรื่องโลหิตประเสริฐแห่งผู้ไถ่บาปมีฤทธิ์มหันต์ต่อผู้เชื่อพระเจ้าจะแบ่งเป็น3ตอนใหญ่ๆเพื่อที่ว่าให้พี่น้องจะได้มองภาพรวมออกว่าเป็นยังไงในตอนแรกก็คือว่ามนุษย์ทำบาปทุกคนบนโลกเนี้ยยังไงซะก็ทำบาปอะถึงแม้ว่าจะระมัดระวังจะด้วยเจตนาไม่เจตนามันก็จะมีหลุดออกไปแม้แต่ความคิดอะไรเนาะเมื่อทำบาปผลของมันก็คือเราต้องตายก็ต้องตายบนโลกนี้แน่นอนทุกคนต้องตายเพราะบาปมันล้นเนาะแต่สิ่งที่ดีเราจะไม่ต้องไปตายครั้งที่สองอะถ้าว่าเราได้รับการไถ่จากพระองค์หมายถึงว่ามนุษย์ทำบาปก็คือต้องตายอันที่สองแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเราจะทำอย่างไรล่ะเพื่อจะลบบาปออกจากชีวิตของเราในอดีตเนี่ยมนุษย์ก็พยายามที่จะทำแต่ว่าก็ลบบาปออกไม่ได้อันที่สามก็คือว่าทำอย่างไรถึงจะลบบาปออกจากชีวิตเราได้จริงๆเจ้าจะแบ่งเป็นสามตอนเนาะเพื่อพี่น้องจะมองภาพรวมออกได้ชัดเจนยิ่งขึ้นข้อแรกคือมนุษย์ทำบาปก็ต้องตายซึ่งอยู่ในโรมบทที่6ข้อ23เนี่ยพระคำพระเจ้าก็พูดไว้ชัดเจนว่าเพราะว่าค่าตอบแทนที่ได้จากบาปก็คือความตายแต่ของขวัญจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราประโยคแรกคือค่าจ้างของความบาปก็คือความตายประโยคที่สองนั้นก็คือทางแก้ที่พระเจ้าจะช่วยเราพระเจ้าจะช่วยเราให้ออกมาจากบาปโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นของขวัญเพราะนั้นเราจะได้การช่วยกู้จากพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยฟรีเนาะของขวัญนี่คือฟรีและได้ถึงชีวิตนิรันดร์เลยพี่น้องฮาเลลูยาทีนี้มาข้อที่2ทำอย่างไรเมื่อก่อนเนี่ยเราทำอย่างไรที่เราอยากจะลบบาปออกจากชีวิตของเราแต่ก็ลบไม่ได้แต่ในทางความเชื่ออื่นเนี่ยพี่น้องเขาจะไม่ได้เล็งถึงในเรื่องของความบาปเลยมีแต่ว่าการสร้างกุศลอะไรนั้นซึ่งอันนั้นก็ไปคนละเรื่องเลยก็ไปกันใหญ่เลยแต่ว่าจุดประเด็นใหญ่นั้นคนที่อยู่ในทางของพระเจ้าเนี่ยก็จะหาวิธีที่จะลบออกจากบาปเมื่อก่อนนี้เขาทำยังไง
ในฮิบรูบทที่9ข้อ7ถึง10นะคะได้บอกกับเราไว้ว่าแต่มีเพียงมหาปุโรหิตเท่านั้นที่เข้าสู่ห้องชั้นในปีละครั้งและต้องนำเลือดเข้าไปถวายเพื่อตัวเองและเพื่อบาปโดยไม่เจตนาของเหล่าประชากรข้าพเจ้าจะอ่านไปก่อนเนาะข้อ8พระวิญญาณทรงสำแดงโดยสิ่งเหล่านี้ว่าตราบใดที่พระพลาแรกยังตั้งอยู่ทางเข้าสู่อภิสุทธิ์ที่สถานก็ยังไม่เปิดยังไม่เปิดข้อ9นี่เป็นภาพสำหรับยุคปัจจุบันบ่งชี้ว่าของถวายและเครื่องบูชาเหล่านั้นไม่สามารถชำระจิตสำนึกของผู้นมัสการได้ข้อ10สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเรื่องของอาหารเครื่องดื่มและการชำระต่างๆตามระเบียบพิธีซึ่งเป็นข้อปฏิบัติภายนอกจนกว่าจะถึงเวลาของระบบใหม่เนาะคือสิ่งเหล่านี้ที่อดีตทำกันมาเนี่ยยังช่วยไม่ได้จริงๆยังช่วยไม่ได้จริงๆแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้ฆ่าสัตว์ใช่ไหมแล้วก็เอาเลือดเนี่ยมาถวายพระเจ้าใช่ไหมแล้วว่าขอสารภาพผิดบาปอย่างน้อยอ่ะอย่างน้อยก็คือว่าก็ยังรู้ตัวว่าทำผิดบาปการที่เอาเลือดของสัตว์มาเนี่ยเขาเรียกว่าแพะรับบาปอะไรประมาณนั้นนะเนาะตัวเองทำบาปแล้วก็ไปฆ่าสัตว์ใช่ไหมล่ะพระเจ้าก็ไม่ได้ปรารถนาให้ทำอย่างนั้นเพราะว่าสัตว์นี่ต้องตายจำนวนมากนะสำหรับชีวิตของคนบาปเนี่ยครั้งหนึ่งแล้วคนหนึ่งกี่ครั้งในชีวิตหนึ่งเนาะและสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะชำระในความผิดบาปออกไปได้แต่ว่าอย่างน้อยก็คือว่ายังรู้ตัวว่าทำบาปแล้วก็อยากจะทำอะไรสักสิ่งอยากจะทำอะไรสักสิ่งเนาะเพื่อที่จะขอโทษต่อพระเจ้านะเพื่อให้พระเจ้ายกโทษบาปอย่างน้อยก็ยังทำใช่ไหมแต่ว่าในทางความเชื่ออื่นเนี่ยเขาก็ไม่มีทำเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เน้นหรือมองเห็นจุดนี้ว่าเป็นจุดสำคัญเขาไปมองเรื่องอื่นเนาะเพราะนั้นมันก็หลงทางไปกันใหญ่เลยไปคนละทางเลยนั้นในข้อ7บอกว่าแต่มีเพียงมหาปุโรหิตเท่านั้นที่เข้าสู่ห้องชั้นในปีละครั้งคือมหาปุโรหิตเท่านั้นที่จะเข้าได้ถ้าว่ามหาปุโรหิตทำผิดบาปซ่อนความผิดบาปไว้น่ะเข้าไปในห้องชั้นในของพระเจ้าอะก็อาจจะเสียชีวิตในห้องชั้นในนั้นก็ได้เขาถึงต้องเอาเชือกผูกข้อเท้าของมหาปุโรหิตไว้ถ้าว่าลองกระตุกดูเข้าไปนานเกินไปแล้วกระตุกดูแล้วก็หรือว่าหลายวันยังไม่ออกมาอย่างเนี้ยก็จะกระตุกดูว่ามีการตอบสนองไหมถ้าไม่มีการตอบสนองก็แสดงว่าตายอยู่ในห้องชั้นไหนและอันนั้นเพราะความผิดบาปของเขามีเพียงมหาปุโรหิตเท่านั้นที่นำเข้าสู่ห้องชั้นในปีละครั้งและต้องนำเลือดเข้าไปถวายเพื่อตัวเองและเพื่อบาปของเหล่าประชากรที่จะทำด้วยไม่เจตนาหรือจะเจตนาก็ตามอย่างนั้นก็เอาไปชำระแต่ในข้อ8บอกว่าพระวิญญาณทรงสำแดงโดยสิ่งเหล่านี้ตราบใดที่พระพาแรกยังตั้งอยู่ทางเข้าอภิสุทธิ์ที่สถานก็ยังไม่เปิดข้อนี้สำคัญเนาะพระเจ้าก็นั่งอ่านแล้วก็งงๆแล้วก็พระเจ้าเปิดเผยให้ลูกหน่อยลูกไม่เข้าใจความหมายตรงนี้ก็คือว่าพระวิญญาณสำแดงให้รู้ว่าสิ่งที่มหาปุโรหิตเข้าไปในห้องชั้นในปีละครั้งเนี่ยมันไม่เวิร์กมันไม่เกิดผลเพราะว่าตราบใดที่พระพาแรกยังตั้งอยู่หมายความว่าห้องชั้นในวิสุทธิสถานของพระเจ้าเนี่ยยังมีอยู่นะพี่น้องยังมีอยู่แต่ว่าทางเข้าอภิสุทธิสถานเนี่ยมันไม่เปิดหมายความว่าทางเข้าที่จะทำให้เราได้มึงแม้ว่าจะเข้าไปถวายเครื่องบูชาถึงแม้ว่าจะเข้าไปทำพิธีอะไรก็ตามที่จะขอชำระบาปแต่ทางเข้าไปถึงพระบิดาได้เนี่ยก็ยังไม่เปิดพี่น้องก็ยังไม่เปิดเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็สำแดงให้เรารู้ว่ามันไม่เวิร์กมันไม่เกิดผลมันไม่สามารถที่จะชำระความผิดบาปออกไปจากชีวิตของเราได้จริงๆในข้อ9บอกว่านี่เป็นภาพสำหรับยุคปัจจุบัน
บ่งชี้ว่าของถวายและเครื่องบูชาเหล่านั้นไม่สามารถชำระจิตสำนึกของผู้นมัสการได้พี่น้องว่าจริงไหมเดี๋ยวเราจะดูว่าการที่ชำระได้กับชำระไม่ได้เนี่ยผลของชีวิตมันจะต่างกันมันจะต่างกันเนาะพระบิดาช่วยลูกด้วยพอพูดถึงว่าการเข้าห้องชั้นในเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะมีแต่มหาปุโรหิตใช่ไหมที่จะเข้าได้เพราะฉะนั้นก็จะน้อยคนมากที่จะเข้าไปฟังแล้วก็รับคำสั่งคำบัญชาจากพระเจ้าหรือพระบิดาได้แต่ว่าข้อ9บอกว่านี่เป็นภาพสำหรับปัจจุบันว่าการทำเช่นนั้นน่ะมันไม่สามารถที่จะชำระความผิดบาปการที่จะชำระความผิดบาปออกไปจากชีวิตของเราอ่ะมันก็เหมือนเป็นการสร้างจิตวิญญาณให้จิตวิญญาณใหม่ที่ได้รับการชำระแล้วก็สำนึกในความผิดบาปแล้วก็ได้รับการอภัยโทษบาปแต่ว่าการทำเช่นนั้นมันไม่สามารถที่จะชำระจิตสำนึกของผู้นมัสการหรือผู้ไปถวายหรือว่าที่มหาปุโรหิตไปทำนั้นเนาะมันทำไม่ได้ในปัจจุบันเนี่ยพระเยซูเนี่ยความหมายวันที่พระองค์ถูกตรึงบนไม้กางเขนเนี่ยม่านในวิหารเนี่ยขาดตั้งแต่บนจุดล่างในเวลานั้นเลยนะพี่น้องที่ว่ามืดฟ้ามัวดินแผ่นดินแยกบ้านม่านในวิหารขาดตั้งแต่บนจุดล่างเนี่ยความหมายตรงนั้นคือม่านที่มันเคยปิดกั้นระหว่างมนุษย์ที่ทำความผิดบาปแล้วเป็นกำแพงที่หนาเตอะที่ไม่สามารถจะไปถึงพระบิดาได้ความที่ม่านในวิหารขาดนั้นน่ะก็คือพระเจ้าเปิดทางโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าเปิดให้เราสามารถที่จะทูลอธิษฐานได้โดยตรงต่อพระบิดาโดยไม่ต้องผ่านมหาปุโรหิตละโดยไม่ต้องผ่านมหาปุโรหิตเพราะอะไรเพราะว่าเราจะได้รับการชำระเมื่อเราเป็นผู้เชื่อใช่ไหมผู้เชื่อเท่านั้นถึงจะเชื่อในพระโลหิตผู้เชื่อเท่านั้นถึงจะสารภาพผิดบาปผู้เชื่อเท่านั้นที่จะสำนึกว่าตัวเราเองมีบาปแต่ถ้าผู้ไม่เชื่อนี่เขาไม่นึกส่วนว่าเขามีบาปเพราะนั้นกุญแจสำคัญสำหรับชีวิตระหว่างเรากับพระเยซูคริสต์ระหว่างเรากับพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยกุญแจดอกที่จะไขให้พระโลหิตของพระองค์มีฤทธิ์อันมหันต์ในชีวิตของผู้เชื่อคือไม่ต้องไปตายในบึงไฟนรกไม่ต้องที่จะต้องทุกข์ทรมานอยู่บนโลกนี้แต่จะมีชีวิตที่เป็นชีวิตที่สมบูรณ์แม้จะทุกข์ยากแต่ก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยฤทธานุภาพของพระองค์และด้วยการที่เมื่อเรายิ่งสารภาพผิดบาปเท่าไหร่การชำระความปัญหาชำระอะไรต่างๆที่มันเป็นเงี้ยงเป็นแง่งเป็นสนิมเกิดกังอยู่ในชีวิตของเราอ่ะจะถูกชำระออกหมดเลยสิ่งเหล่านั้นจริงๆยังเป็นสิ่งน้อยนะพี่น้องแต่ว่าจิตวิญญาณของเราที่ตกอยู่ในความบาปเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากที่สุดเพราะนั้นพระเยซูคริสต์เจ้ามาเปิดที่จะให้เราแต่ละคนนี่คุกเข่าสารภาพผิดบาปโดยตรงถึงพระบิดาเลยไม่ต้องไปผ่านป๊อปไม่ต้องไปผ่านมหาปุโรหิตอย่างทางแคทอลิกเนี่ยเขายังต้องผ่านป๊อปใช่ไหมในสมัยก่อนนี่เขายังต้องผ่านมนุษย์เนี่ยซึ่งมนุษย์ก็คือมนุษย์ก็สามารถที่จะซ่อนเล้นในความบาปได้ถึงผ่านไปทางผ่านโป๊ปก็เหมือนกับเราไปผ่านทางปุโรหิตเหมือนกันซึ่งมันไม่สามารถที่จะเป็นไปได้มันไม่เกิดผลนะมันไม่เกิดผลที่จะชำระความผิดบาปได้ในเราทุกคนเนี่ยข้าพเจ้าถึงบอกว่าอย่าติดตามมนุษย์นะต้องติดตามพระเจ้าอย่างกระชั้นชิดผู้รับใช้เหมือนกันผู้รับใช้เองก็ต้องติดตามพระองค์อย่างกระชั้นชิดต้องระมัดระวังชีวิตของเราแล้วก็ไม่ไปติดตามมนุษย์ผู้นำคนนั้นก็ต้องติดตามพระเจ้าเพราะนั้นเราทุกคนบนโลกเนี่ยต้องติดตามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยกระชั้นชิดต้องเกาะพระเยซูคริสต์เจ้าให้แน่นๆให้แน่นๆเพราะว่าพระองค์เป็นทางไปถึงพระบิดาแล้วก็เป็นทางที่จะนำสู่พระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าผู้ที่ไม่เชื่อพระองค์ไม่มีพระองค์หรือว่าหลุมหลวมในชีวิตของเราที่จะหลุมหลวมกับพระองค์นะพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ไม่ได้อยู่ในเต็มล้นในชีวิตของเราเพราะนั้นถ้าเราเชื่อทั้งทีเราก็ต้องขอให้
มีชีวิตที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราจริงไหมคะฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าเนาะเพราะนั้นในข้อ10ก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเรื่องของอาหารเครื่องดื่มและการชำระต่างๆตามระเบียบพิธีซึ่งเป็นข้อปฏิบัติภายนอกจนกว่าจะถึงเวลาของระบบใหม่ก็คือจนกว่าจะถึงเวลาของพระเยซูคริสต์เจ้าที่มาช่วยเรานี่เนาะขอบพระคุณพระองค์อย่างน้อยเนี่ยก็คือว่าพระเยซูคริสต์เจ้ายังไม่ได้เสด็จมาเนี่ยอย่างน้อยก็จะทำอะไรสักสิ่งขอโทษต่อพระเจ้าด้วยการสำแดงอะไรบางอย่างเนาะก็ด้วยเลือดของสัตว์อย่างนั้นนะแต่ว่ามันก็ไม่เกิดผลอย่างแท้จริงขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาทีนี้เมื่อกี้เรารู้แล้วว่าถ้ามนุษย์ทำบาปก็ต้องตายแต่เรายังมีความหวังเพราะว่าพระเยซูคริสต์เจ้าจะมาให้เราได้รับชีวิตนิรันดร์ใช่ไหมอันที่สองบอกว่าเมื่อก่อนเขาทำอย่างไรเพื่อที่จะลบบาปออกแต่บาปนั้นก็ลบออกไม่ได้เนาะโดยผ่านทางมหาปุโรหิตอะไรก็ไม่ได้หรือว่าจะเลือดแกะเลือดแพะอะไรก็ไม่ได้นอกจากพระเยซูคริสต์มาดูอันที่สามว่าแล้วจะทำอย่างไรล่ะจึงจะลบบาปออกจากชีวิตเราได้จริงๆซึ่งอยู่ในโรมบทที่3ข้อ25บอกเราไว้อย่างนี้ว่าพระเจ้าทรงให้พระเยซูเป็นเครื่องบูชาลบบาปแก่ผู้ที่มีความเชื่อเนาะมีความเชื่อในพระโลหิตของพระเยซูพระเจ้าทรงกระทำเช่นนี้เพื่อสำแดงความยุติธรรมของพระองค์เพราะโดยความอดกลั้นพระทัยพระองค์จึงไม่ได้ทรงลงโทษบาปที่ทำไปก่อนหน้านั้นหมายความว่าที่บอกว่าพระองค์นั้นทรงกระทำเช่นนี้เพื่อสำแดงความยุติธรรมของพระองค์นั้นน่ะคือพระองค์ส่งพระเยซูคริสต์เจ้ามาเนี่ยคือไม่ใช่ว่าผิดสมัยก่อนนี่ผิดก็ถูกตัดนิ้วถูกขว้างถูกหินขว้างถูกทำโทษเลยใช่ไหมคะอย่างนั้นแต่ว่าพงทรงยุติธรรมก็จะไม่ทำเช่นนั้นอีกแต่อดกั้นพระทัยไว้ก่อนให้โอกาสใหม่โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้าสารภาพบาปกับใจใหม่นะพระองค์ก็จะบอกเราแบบนี้ใช่ไหมอันไหนถ้าเจ้าสารภาพความผิดบาปแล้วเนี่ยบาปที่เคยทำมาแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้แต่พระองค์จะยกโทษให้ทั้งหมดแต่ขอให้สารภาพบาปกับพระองค์ด้วยใจจริงๆพระเจ้าทรงให้พระเยซูเป็นเครื่องบูชาลบบาปลบบาปได้แก่ผู้เชื่อแก่ผู้ที่มีความเชื่อในพระโลหิตของพระองค์อย่างที่บอกแล้วว่าคนที่ไม่เชื่อคนที่อยู่รอบนอกคนที่เขาไม่ใส่ใจคนที่ไม่ได้ใส่ใจในความบาปของตัวเองแต่ใส่ใจในความดีของตัวเองพวกนี้ก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาในพระนิเวศของพระเจ้าได้เรารู้แล้วว่าพระเยซูมาช่วยเราสำหรับผู้ที่เชื่อเราโชคดีที่เราเชื่อเราขอบคุณพระเจ้าเรามาดูย้อนมาดูฮิบรูบทที่9ข้อ11 12ว่ายังไงพระเรื่องในเรื่องของพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าที่จะลบบาปออกจากชีวิตของเราได้จริงๆพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยเป็นอะไรที่มีฤทธิ์มหันต์จริงๆนะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาโรคข้าพเจ้าได้รับการรักษาโรคผ่านพระโลหิตครั้งหนึ่งในเรื่องของตอนนั้นที่ว่ามันเหมือนเราล้มไปอย่างแรงเนาะทำผิดใหม่ๆเลยเนี่ยนึกว่าเป็นเรื่องเล็กแต่พระเจ้าก็ตรีสอนแต่พระเจ้าก็รักษาที่ว่ามึนงงปวดหัวไปตลอดอาทิตย์น่ะแต่ว่าเมื่อถึงวันที่มีพิธีมหาสนิทก็อธิษฐานน้ำตาไหลเราก็เย็นวาบที่ศีรษะตรงที่ปวดน่ะเราก็หายเลยหายเลยขับรถกลับบ้านเนาะเพราะนั้นฤทธิ์ของพระโลหิตของพระเยซูนอกจากจะชำระความผิดบาปเรายังรักษาโรคได้นะยังป้องกันอันตรายได้เหมือนกับคนที่ผู้รับใช้คนหนึ่งเนาะเขาก็ได้ยินพระสุรเสียงเพราะว่าตอนนั้นจะเกิดแผ่นดินไหวใช่ไหมแล้วพระองค์ก็ตรัสกับผู้รับใช้นี้ว่าให้ทุกคนเนี่ยมาแบบว่ารวมพลังกันเนาะอธิษฐานแล้วก็ขอพระโลหิตของพระองค์เนี่ยปกคุมแล้วให้เดินรอบคริสตจักรเนาะนึกถึงโยชูวาเนาะที่ว่าพระเจ้าให้ทหารไปเดินรอบเมืองเยริโคอันนี้ก็ให้เดินรอบคริสตจักรนั้นพี่น้องในที่สุด
ก็จะเกิดการแผ่นดินไหวเนาะแผ่นคริสตจักรนั้นน่ะถูกปกคลุมไว้ด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ผู้รับใช้คนนั้นเขาเชื่อฟังแล้วก็เขาได้ทำตามสิ่งที่พระเจ้าบอกเกิดแผ่นดินไหวนี้ที่อื่นเสียหายหมดแต่ว่าคริสตจักรของพระเจ้าที่นี่ที่ปกคลุมไปด้วยพระโลหิตของพระเยซูนี่ที่เขาอธิษฐานกันนี่ไม่เป็นไรเลยเราขอบคุณพระเจ้าเนาะมีฤทธิ์ในทุกด้านเนาะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือชำระบาปของเราได้อย่างแท้จริงลูกก็พระเจ้าเองเนาะในตอนที่เขา5ขวบเนี่ยคนสุดท้องเนี่ย5ขวบอยู่เมืองไทยเขาก็ไปกับเพื่อนไปคริสตจักรแล้วกลับมาก็บอกแม่โหแสดงว่าเขาสนใจนะพี่น้องเด็ก5ขวบนี่กลับมาบอกได้อะเป็นเรื่องที่เป็นจริงอะเราไม่รู้ซะอีกเราซะอีกเป็นผู้ใหญ่แต่ไม่รู้แต่เด็กกลับมาบอกว่าแม่เนี่ยที่เชิญที่เขาไปเนี่ยบอกว่าพระโลหิตของพระเยซูเนี่ยนะชำระความผิดบาปได้นะแม่เขาเจ้าก็ดุลูกเนาะบอกชำระอะไรกันบาปมันต้องรับท่านชดใช้บาปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เชื่อตามความเชื่อเดิมใช่ไหมแล้วก็พูดคือขอโทษนะพี่น้องซีซัวพูดส่งเด็กไปโดยที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเด็กก็ยังรู้กว่าเราเนาะก็ขอโทษต่อพระเจ้านะพอมาถึงอเมริกาลูกก็โตเริ่มโตได้11 12ขวบเนาะพูดถึงเรื่องพระโลหิตชำระความผิดบาปพี่น้องทีนี้ในหัวใจเนี่ยมันเปิดแล้วมันเปิดเพราะว่าได้สัมผัสหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็เปิดเรื่องพระโลหิตลูกชายก็เลยมาทวงนะยังจำได้นะบอกเห็นไหมล่ะแม่น็อตบอกแล้วฮาเลลูยานะเราขอบคุณพระเจ้านะเดี๋ยวนี้เขาก็เลยได้พระพรจากพระเจ้าเยอะมากเป็นลูกคนเล็กแต่ก็มีลูกสองคนแล้วขอบคุณพระองค์นะทีนี้ย้อนมาที่พระคำพระเจ้าว่าในฮีบรูบทที่9ข้อ11 12บอกว่าเมื่อพระคริสต์ทรงมาในฐานะมหาปุโรหิตคือพระองค์เป็นทุกอย่างเป็นมหาปุโรหิตพระองค์ก็เป็นบุตรของพระเจ้าพระองค์ก็เป็นนะฮาเลลูยาเป็นมหาปุโรหิตแห่งสิ่งประเสริฐต่างๆซึ่งได้มาถึงแล้วพระองค์ทรงผ่านเข้าสู่พระพราที่ยิ่งใหญ่กว่าและสมบูรณ์กว่าซึ่งไม่ได้สร้างขึ้นด้วยมือของมนุษย์กล่าวคือไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ทรงสร้างนี้พระองค์ไม่ได้ทรงเข้าไปด้วยเลือดแพะหรือเลือดงัวแต่พระองค์ทรงเข้าไปสู่อภิสุทธิสถานด้วยพระโลหิตของพระองค์เองพระองค์ทรงกระทำเช่นนี้เพียงครั้งเดียวเป็นพอและได้รับการไถ่ชั่วนิรันดร์เอเมนเอเมนเจ้าจะอธิบายความตรงนี้ว่าทีแรกก็ไม่เข้าใจเนาะก็มาอธิษฐานพระเจ้าเนาะว่าเมื่อพระคริสต์ทรงมาในฐานะมหาปุโรหิตแห่งสิ่งประเสริฐต่างๆซึ่งมาถึงแล้วพระองค์ทรงผ่านเข้าสู่พระพาที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ยิ่งใหญ่กว่าและสมบูรณ์กว่าอะไรคือพระพาที่ยิ่งใหญ่กว่าเมื่อกี้ที่เราอ่านไปในข้อนั้นบอกว่าพระพลาแรกยังตั้งอยู่ก็คือห้องชั้นในของพระบิดาเนี่ยยังจะต้องมีการอธิษฐานขอการยกโทษบาปเนาะก็คือว่าห้องชั้นในของพระเจ้าอะในทางฝ่ายวิญญาณเนี่ยก็ยังตั้งอยู่พระองค์ทรงผ่านเข้าสู่พระพลาที่ยิ่งใหญ่กว่าและสมบูรณ์กว่าความหมายพระพลาอันนั้นก็คือบนไม้กางเขนนั้นที่พระองค์นำพระโลหิตของพระองค์นั้นถวายแด่องค์พระบิดาในพระพลานั้นก็คือพระพลาแห่งไม้กางเขนเนาะที่พระองค์ทำแล้วก็ด้วยพระโลหิตของพระองค์เลยไม่ต้องด้วยเลือดของสัตว์อีกแล้วและเป็นโลหิตบริสุทธิ์โลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้านี่เป็นโลหิตบริสุทธิ์นะเพราะว่าเป็นโลหิตที่พระองค์ไม่มีบาปเลยและเป็นพระโลหิตที่การเกิดของพระองค์ก็ไม่ได้เกิดจากเชื้อกามของมนุษย์ฮาเลลูยาแต่เกิดด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในท้องของนางมารีเราก็จะรู้แล้วนะว่าเข้าสู่พระพาที่ยิ่งใหญ่กว่าและสมบูรณ์กว่าคือบนไม้กางเขนนั้นพระองค์พระพาบนไม้กางเขนนั้นที่พระองค์ตรัสก่อนที่พระองค์จะสิ้นใจบอกว่าสำเร็จแล้ว
สำเร็จแล้วคือแผนการไถ่มนุษย์ทั้งโลกเนี่ยสำเร็จแล้วด้วยพระโลหิตของพระองค์และในโรมบทที่3ข้อ25บอกว่าเมื่อกี้เราอ่านไปแล้วเนาะที่ว่าจะเป็นพระโลหิตของพระเยซูเนี่ยจะเป็นเครื่องลบบาปให้แก่ผู้ที่เชื่อในพระโลหิตของพระองค์เอเมนขอบพระคุณพระเจ้าในโรมบทที่5ข้อ9บอกว่าในเมื่อบัดนี้เราได้ถูกนับเป็นผู้ชอบธรรมแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์ยิ่งไปกว่านั้นเราจะรอดพ้นจากพระพิโรธของพระเจ้าโดยพระองค์อย่างแน่นอนคือเราจะรอดพ้นพระพิโรธของพระเจ้าเพราะว่าเราไม่ได้ดี 100% นะพี่น้องแต่ที่เราบริสุทธิ์เราบริสุทธิ์เพราะพระโลหิตของพระองค์ชำระแล้วพระองค์อภัยให้เราหมดสิ้นเลยมันต่างกันกับความดีกับความบริสุทธิ์นี่จะได้มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าความดีนี่ได้มาจากการกระทำของเราใช่ไหมแต่ว่าความบริสุทธิ์นี่ได้รับการชำระโดยพระโลหิตของพระองค์และต้องเป็นผู้ที่เชื่อด้วยผู้เชื่อถ้าผู้เชื่อก็จะเชื่อพระองค์ความหมายของผู้เชื่อที่พระองค์บอกผู้ที่เชื่อในพระองค์ก็จะเป็นได้ชื่อว่าเป็นผู้ชอบธรรมเพราะฉะนั้นผู้ที่เชื่อในพระองค์เนี่ยก็จะเชื่อทั้งหมดไม่ได้เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเชื่อเรื่องนู้นไม่เชื่อเรื่องนี้อันนั้นก็ยังไม่เป็นผู้ที่เชื่ออย่างแท้จริงนะพี่น้องเป็นผู้ที่เชื่อแบบครึ่งๆกลางๆเนาะเหมือนสีขาวกับสีดำแต่เป็นเหมือนแบบสีเทาอะอยู่ตรงกลางเพราะนั้นชีวิตคริสเตียนนี่คือถ้ายังไม่พบพระเจ้าก็เป็นสีดำเลยถ้าพบพระเจ้าแล้วก็ต้องให้ชีวิตของเรานี้เป็นสีขาวที่บริสุทธิ์จำเพาะพระพักพระเจ้ามันถึงจะคุ้มค่าพระโลหิตของพระองค์ถึงจะมีคุณค่าแล้วก็มีผล 100% ในชีวิตของเราเอเมนนะมีความชัดเจนนะพระคำของพระเจ้านี่นะโอ้โหพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์ในฮีบรูบทที่10ข้อ4บอกว่าเพราะเลือดแพะเลือดงัวไม่สามารถลบล้างบาปให้สิ้นไปได้พี่น้องดูเวลาถ้าเรามาทำเอาเลือดสัตว์มาทำเนี่ยในจิตใจของเราเนี่ยไม่ได้รับการชำระใหม่เนาะมันจะมีส่วนต่างเรารู้ได้ยังไงเมื่อก่อนเนี่ยข้าพเจ้าเองเป็นหนักทางความเชื่อเดิมใช่ไหมล่ะเราไม่เคยได้รับสัมผัสส่วนนี้เลยเราไม่เคยรู้จักส่วนนี้ที่จะสารภาพบาปแล้วจนเห็นตัวเองจนน้ำตาไหลเนี่ยเราไม่เคยที่จะพบกับสิ่งเหล่านั้นเราไม่เคยรู้เราไม่เคยสัมผัสแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยเมื่อเรามาใคร่ครวญกับพระเจ้าใคร่ครวญกับพระเยซูใคร่ครวญกับพระโลหิตของพระองค์ทำไมต้องหลั่งมาเพื่อที่จะชำระบาปเริ่มที่จะมองเห็นตัวเก่าๆตัวแย่ๆตัวอะไรที่มันอยู่ในชีวิตของเราอะทำให้เรามองเห็นในจุดนั้นอย่างมากมายทำให้เรามองทะลุทะลวงเข้าไปในจิตใจของเราว่าเราจะไม่สามารถไปที่ไหนได้หรือในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าเลยเราไม่สามารถที่จะเข้าไปได้เลยเพราะว่าเราเริ่มเห็นตัวสกปรกแล้วพอเราเห็นด้วยพระโลหิตของพระองค์ชำระเนี่ยมันเหมือนตาของเราเนี่ยตาฝ่ายวิญญาณเนี่ยมันเปิดออกมันสว่างหัวใจนะมันเบ่งบานนะพี่น้องแล้วมันทำให้เหมือนกับใจของเราเนี่ยเป็นเหมือนสวมใจใหม่เลยเพราะนั้นมันมีส่วนต่างกันแบบอย่างกับฟ้ากับดินเลยเมื่อเราสังเกตแล้วใคร่ครวญนะพี่น้องมันเป็นพระคุณมากมายในชีวิตของเราจริงๆที่เราไม่สามารถที่จะลืมไปจากชีวิตของเราได้แม้ว่าเราจะถูกข่มเหงยังไงที่จะให้ปฏิเสธพระองค์นี่ความรักการช่วยกู้การอภัยโทษบาปในการมองเห็นหรือว่าชีวิตใหม่ในชีวิตใหม่ในพระเยซูเนี่ยทำให้เราไม่สามารถที่จะปฏิเสธพระองค์ได้แต่เราสามารถที่จะปฏิเสธในความบาปปฏิเสธคนที่มายุยั่วหรือว่าปฏิเสธซาตานที่จะมายุให้เราออกจากทางของพระองค์เราจะปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นได้และเราจะมีใจมั่นคงที่จะไม่ปฏิเสธพระเยซูคริสต์เจ้าเลยเอเมนไหมคะอันนี้คือมันเป็นหัวใจที่พระองค์สวมในจิตใจของเราไว้แล้วไม่มีใครมาแย่งออกไปได้นะพี่น้องฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าในฮีบรูบทที่10ข้อ10บอกว่าโดยพระประสงค์นี้เราทั้งหลายจึงได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์
โดยการถวายพระกายของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเครื่องบูชาครั้งเดียวเป็นพอเอเมนครั้งเดียวเป็นพอพระองค์ทำให้เสร็จละแต่ว่าพระองค์ทำครั้งเดียวเป็นพอแต่ส่วนของเราเนี่ยต้องทำทุกวันทุกเช้าทุกเย็นบางคนบอกครั้งเดียวเป็นพอคือไม่ต้องไปคิดแล้วพี่น้องเช้าสายบ่ายเย็นมาตรวจสอบจิตใจเราดีๆเช้าอย่างเช้ายังอารมณ์ดีอยู่เลยเอาบ่ายอารมณ์บูดแล้วเย็นอารมณ์เสียตกกลางคืนบางทีทะเลาะกันอีกอย่างเงี้ยพระองค์ทำให้เราเสร็จละครั้งเดียวเพราะนั้นหน้าที่ของเราคือต้องเคลียร์ชีวิตชำระชีวิตของเราด้วยการสารภาพบาปกับพระองค์อยู่ตลอดเราจะต้องไวด้วยถ้าเราเกิดมีอาการหรือว่าทำสิ่งที่เราจะรู้ว่ามันผิดต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องรีบขอการชำระเลยพี่น้องการอภัยของพระเจ้าจะเกิดขึ้นทันทีแต่ไม่ใช่เล่นหัวกับพระองค์นะไม่ใช่เล่นพูดเล่นหรือว่าเดี๋ยวพระองค์ก็อภัยให้อย่าเอาพระคุณของพระเจ้ามาแบบว่าทำเป็นแบบไม่ใส่ใจหรือว่าไม่ให้เกียรติพระองค์อะไรงั้นเราต้องซีเรียสหรือว่าเราต้องใคร่ครวญเรื่องนี้จริงๆแล้วพระคุณของพระเจ้าพระโลหิตของพระองค์ก็จะมีฤทธิ์อำนาจนะมาหันเต็มที่ในชีวิตของเราในช่วงโควิดร้ายแรงมากก่อนที่จะมีวัคซีนเนาะคนตายกันเป็นว่าเล่นเลยถ้าไม่มีวัคซีนข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าคนจะตายอีกเท่าไหร่เพราะว่าการกระจายเชื้อมันจะเร็วมากขึ้นเพราะว่าตัวแพร่เชื้อมันจะทวีคูณขึ้นใช่ไหมทีนี้ในช่วงนั้นน่ะโอ้โหพี่น้องเป็นอะไรที่อ้าวคนนู้นติดคนนี้ติดคนนั้นตายวันหนึ่งกี่เท่าไหร่กี่พันสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าได้ทำได้ก็คือต้องนิ่งสงบกับพระเจ้าอธิษฐานและทำพิธีมหาสนิทเองที่บ้านทุกวันขอพระโลหิตของพระองค์ปกคลุมขอพระโลหิตของพระองค์ไม่ได้มีอะไรเสียหายไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าเป็นความเชื่อที่โง่ๆหรืออะไรแต่ว่าเป็นความเชื่อที่เราขอพึ่งพระเจ้าเต็มร้อยเลยคือตอนนั้นมันไม่มีอะไรละไม่มีวัคซีนไม่มีอะไรทั้งสิ้นเนาะใครจะออกไปลูกจะออกไปไหนเราไม่รู้เลยแผ่นผ้าใบเดียวมันก็ไม่สามารถที่จะปิดหรือปกคลุมได้แต่พระโลหิตเนี่ยของพระองค์เนี่ยพี่น้องตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าครอบคลุมไปทั้งครอบครัวครอบคลุมไปให้กับผู้ที่รักพระองค์ครอบคลุมไปเนาะในญาติมิตรสหายทั้งหลายเราขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระองค์เนาะฤทธิ์ของพระโลหิตเนี่ยมีคุณค่ามากมายจริงๆเราทำได้พี่น้องไม่ผิดอะไรเลยในฮีบรูบทที่10ข้อ14ยังได้บอกเราไว้อีกว่าเพราะพระองค์ได้ทรงกระทำให้บรรดาผู้ที่กำลังรับการทรงชำระให้บริสุทธิ์นั้นบรรลุความสมบูรณ์พร้อมเป็นนิตโดยการถวายบูชาครั้งเดียวเอเมนฮาเลลูยาพี่น้องไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนไม่ว่าเราจะในเวลานั้นเราจะไม่มีเงินไม่ว่าในเวลานั้นเราจะร่ำรวยไม่ว่าในเวลานั้นเราจะตกทุกข์ได้ยากอะไรเพียงแต่ที่จะต้องทำคือสารภาพความผิดบาปมีพี่น้องท่านหนึ่งเนาะมีปัญหากับสามีภรรยานี่แหละทีแรกก็มีปัญหาใหม่ๆก็ยังมองไม่เห็นตัวเองชัดนะพี่น้องพอมีปัญหาไปนานเข้าพระเจ้าก็ชี้ให้เขาดูจุดแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดจนในที่สุดก็เลยยอมรับว่าโอ้โหที่ผ่านมานี่ตัวเองนี่แย่กว่าใครตัวเองนี่แย่กว่าใครแล้วก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองทำไปอ่ะก็เลยบอกว่าน้องในพระเจ้าในพระเยซูคริสต์เจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่มีอะไรสายเกินไปถ้าเราสารภาพความผิดบาปนั้นจะไม่มีอะไรสายเกินไปแม้ว่าน้องทำไปแล้วถ้าเราสำนึกผิดบาปพระเจ้าจะสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ให้เราได้เปลี่ยนได้จริงๆแต่ขอให้น้องนอกจากสารภาพผิดบาปแล้วคือให้นิ่งสงบกับพระเจ้านิ่งสงบกับพระเจ้าพูดให้น้อยอธิษฐานให้เยอะสารภาพความผิดบาปต่อพระองค์ขอพระเจ้าอภัยให้เขาอภัยให้เราให้เยอะพี่น้องตอนนี้ขอบพระคุณพระเจ้า
จากชีวิตที่มันดูเหมือนจะแยกไปคนละทางแล้วแล้วก็จะแบบไม่มีใครจะช่วยได้แล้วบอกน้องเรามีพระเยซูพระองค์ช่วยเราได้อย่าสิ้นหวังในวันนี้ได้คุยกันอีกหน่อยเราขอบคุณพระเจ้าสถานการณ์ก็จะเริ่มกลับเข้าสู่สภาพดีละเรายังได้รถมัสแตงอีกคันหนึ่งมา2 วันก่อนฮาเลลูยานะเพราะฉะนั้นการนิ่งเงียบการสารภาพความผิดบาปนั้นพระเจ้าสามารถที่จะเทิร์นเปลี่ยนให้เราจากความพ่ายแพ้เป็นชัยชนะได้อันนี้เป็นความจริงแล้วก็เห็นมาเยอะต่อเยอะแล้วและแม้กระทั่งในชีวิตของข้าพเจ้าเองก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราสารภาพจริงๆเราขอบคุณพระเจ้าในข้อ15บอกว่าฮิบรูบทที่10ข้อ15พระวิญญาณบริสุทธิ์ยังทรงยืนยันข้อนี้แก่เราด้วยพระองค์ตัดเป็นประการแรกนี่คือพันธสัญญาที่เราจะทำกับเขาทั้งหลายภายหลังจากสมัยนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนั้นคือเราจะใส่บทบัญญัติของเราในหัวใจของพวกเขาและจะจารึกบทบัญญัตินั้นบนจิตใจของพวกเขาบาปและการอธรรมของพวกเขาเราจะไม่จดจำอีกต่อไปและเมื่อทรงอภัยบาปให้แล้วก็ไม่ต้องมีการถวายเครื่องบูชาสำหรับไถ่บาปอีกเลยเพียงแต่พระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นและพูดไปพูดมาในเรื่องนี้เราจึงเห็นว่าในยอห์นบทที่3ข้อ16ที่จะสรุปในชีวิตของเราว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจึงได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ให้กับทุกคนที่เชื่อและวางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพราะฉะนั้นเราจะไม่มีอะไรสูญเสียเลยมีแต่ได้กับได้และได้นิรันดร์การด้วยคือชีวิตนิรันดร์และเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์บนโลกนี้พี่น้องเราจะไม่ขาดสิ่งดีใดๆนะฮาเลลูยาฮาเลลูยาบางคนที่ทำเขาเรียกอะไรอะทำสิ่งต่างๆเพื่อชีวิตบนโลกนี้ใช่ไหมล่ะแต่ชีวิตบนโลกนี้มันแคบและสั้นมันสั้นๆเองบางคนก็ทำเพื่อชีวิตนิรันดร์แต่ว่าเขาไม่ได้มาในทางที่จะให้พระเยซูลบบาปออกจากชีวิตของเขาเพราะนั้นทางของเขาที่เขาไปแสวงหาเองไปสร้างเองเนี่ยมันก็คดเคี้ยวเลี้ยวรถเวลาที่เราไปทางที่มันคดเคี้ยวเลี้ยวรถมากๆเนี่ยหรือเราเดินทางไปทางใดเนี่ยมันทำให้เราหลงทางได้ง่ายและกว่าจะมาพบจุดหมายปลายทางเนี่ยมันช้าเผลอๆก็ไม่พบเลยหลงไปเลยเช่นเดียวกันในทางที่ไม่ใช่ทางแห่งการชำระบาปนั้นทางชำระบาปนี่เรียกว่าเป็นทางที่ทางลัดเลยนะพี่น้องเป็นทางที่ตัดแง่งตัดเงี้ยงอะไรต่างๆออกไปจากชีวิตของเราหมดเลยเหลือแต่ชีวิตจิตวิญญาณของเราเพียวๆเดียวๆและก็ให้บริสุทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วจิตวิญญาณของเราก็จะได้รับความปลอดภัยเราขอบคุณพระเจ้าเราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ขอบคุณสำหรับพระโลหิตไทยขอพระโลหิตของพระองค์ชำระพวกข้าพระองค์ทั้งหลายให้เป็นผู้ชอบธรรมและเป็นผู้บริสุทธิ์จำเพาะพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปอย่าให้พวกลูกได้ทำผิดต่อพระองค์อย่าให้พวกลูกได้เดินออกจากทางของพระองค์หรืออย่าให้ลูกเหลียวซ้ายแลขวาข้าแต่พระบิดาขอให้เดินอยู่ในทางสว่างของพระองค์ตลอดไปลูกขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ขอพระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองครอบครัวของเราทุกคนญาติพ่อแม่พี่น้องของเราและทหารเอกทหารกล้าของเราทุกคนและครอบครัวของเขาข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกขอมอบซึ่งกันและกันไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์อธิษฐานและขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนและเอเมนนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมอบเวลาให้พี่น้องมีอะไรต้องช่วยกันแชร์แล้วแบ่งปันเข้ามาในเวลาที่เหลือนะเพราะว่าตอนนี้ก็เข้าใจแล้วว่าชั่วโมงที่2ต่อไปทำไมข้าพเจ้านึกอะไรไม่ออกไม่มีอะไรจะพูดก็คือพระเจ้าต้องการให้พวกเราได้มีโอกาสที่จะพูดออกมาแบ่งปันออกมาให้เราซึ่งกันและกันเนาะ
ได้ยินได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าและรู้สึกประหลาดใจอยากต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านถึงแม้ว่าท่านจะยังไม่รู้จักพระองค์ดีแต่วันนี้ที่ท่านอยากเป็นบุตรของพระเจ้าที่จะต้อนรับพระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านขอให้พูดตามข้าพเจ้าดังนี้นะคะวันนี้ลูกขอต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงยอมตายไถ่บาปแทนเราและพระโลหิตของพระองค์ชำระความผิดบาปของเราได้เมื่อเราสารภาพความผิดบาปและลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงฟื้นคืนพระชนในวันที่สามและทรงเป็นพระเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่ยังทรงพระชนอยู่ขอพระองค์ประทานชีวิตใหม่กับลูกขอทรงนำลูกเป็นความสว่างของลูกและเป็นความรอดของลูกวันนี้ที่ข้าพเจ้าจะเป็นบุตรของพระเจ้าโดยสมบูรณ์และรับบัพติศมาในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงนำทุกอย่างก้าวขอทรงอวยพระพรลูกอย่างมากมายในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนจนทุกคนที่พระองค์
ำนาจความผิดจนทุกคนที่พระองค์ไถ่นั้นจะพ้นอำนาจ